GWill Advice Astrock King IT Network Xshot สวัสดีครับอยู่กับอิงที่โอฮอกโซนนะฮะแบรนด์ไบโอสตาร์เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรนะครับ1เลยคุณภาพกับราคานะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่ราคาคุ้มค่านะหลายคนจับต้องได้แน่นอนกับฟีเจอร์ที่ให้มาเทียบเคียงกับบอร์ดราคาระดับท็อปๆของแบรนด์อื่นนะฮะซึ่งตัวที่อยู่อีกในวันนี้จะเป็น Z270 GT4 จาก Racing Series เช่นเดิมนะครับเป็นขนาดMicro ATX นะฮะจากตัวที่แล้วที่เราเคยรีวิวไปจะเป็น Z270 GT6 นะครับแต่ว่าตัวนี้ GT4 จะมีอะไรเด็ดๆหรือว่าจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับสำหรับ BioStar Racing Series Z270 GT4 ตัวนี้นะครับบันเดิลมีอะไรให้มาบ้างนะฮะหลักๆเลยสาย SATA นะครับแยกถุงมา4เส้นนะครับก็เส้นละถุงเลยนะครับจริงๆก็น่าจะประหยัดทรัพยากรด้วยการรวมถุงมาก็ได้เนาะส่วนอันนี้คู่มือนะครับคู่มืออย่างละเอียดพร้อมกับ DVD บันเดิลนะฮะแนะนำให้โหลดผ่านเว็บจะได้เวอร์ชันล่าสุดมากกว่านะฮะถัดมาบอร์ดตัวนี้มีฟีเจอร์50 LED นะฮะก็เรียกง่ายๆว่าสามารถควบคุมยังไงดีควบคุมสาย RGB ที่เราซื้อแยกมาไม่ว่าจะเป็นของแบรนด์อะไรก็ตามนะครับขอให้มีคอนเนคเตอร์ที่เป็นแบบ4หัวมาตรฐานอย่างเงี้ยตัวบอร์ดก็สามารถควบคุม RGB strip นั้นได้เลยผ่านซอฟต์แวร์นะฮะสุดท้ายนะครับ IO Shield นะฮะอันนี้ก็ระวังบาดมือนิดนึงตอนใส่เว็บแรกเห็นตัวบอร์ดจะไม่ใช่ขนาดมาตรฐานนะครับดูก็รู้แล้วจะเป็นสี่เหลี่ยมนี่เลยนะฮะจัตุรัสเลยนะครับเพราะว่าขนาดฟอร์มแฟกเตอร์ของเขาเนี่ยคือ Micro ATX นะ244 mm คูณ244 mm เท่ากันนะฮะสองด้านเลยรายละเอียดโดยรวมนะครับยังคงมาตามแนวแบบฉบับของ Racing Series อยู่ก็คือ PCB สีดำแล้วก็มีลายธงหมากรุกเนี่ยมาตัดเพื่อให้ตัวเมนบอร์ดนั้นดูสวยงามและลงตัวมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วตัวนี้ยังคงมีการตกแต่งด้วยไฟ Vivid DJ LED นะครับตามซิงค์พวกนี้เห็นไหมฮะซิงค์ MOSFET เนี่ยจะมีตรงใสๆตรงนี้มานะครับเพื่อให้แสงสี RGB นั้นลอดผ่านได้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดทีละส่วนดีกว่าสล็อตแรมนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Dual Channel มาตรฐาน4ช่องนะครับรองรับได้สูงสุด 64GB Non-EDC นะฮะบัตรสูงสุดที่ 3,200 ในโหมด OC นะครับอย่าลืมว่าถ้าใช้บัตรเต็มก็ต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ใช้คู่มือร่วมกับตัว H270 GT4 แต่ว่าอยากใช้ 3,200 ต้องเป็นตัว Z270 GT4 เท่านั้นนะครับขยับมาอีกด้านข้างตรงนี้เห็นไหมฮะเขามีที่เรียกว่าตรงนี้มันสามารถเปิดปิดตัวเครื่องได้เลยนะครับเหมือนกับพวก power button ทั่วๆไปนั่นแหละแต่ว่าเขาจะเป็นแบบ touch sensitive หรือว่า capacitive touch เหมือนจอ touch screen มือถืออะไรอย่างงี้นะครับมีแต่ปุ่ม power ปุ่ม reset sport mode และ eco mode นะครับใช้คำศัพท์มาเหมือนแบบของรถยนต์เลยแหละมาดูโซนของ expansion slot บ้างนะครับหลักๆเลยก็จะมี2ช่องที่สามารถใส่การ์ดจอได้นะครับโดยที่ตามสเปคของเขาเนี่ยก็จะวิ่งเป็นแบบ X16 แล้วก็ X4 นะครับแต่ก็จะเป็นแบบพินเต็มทั้งคู่นะที่เหลืออีก2ช่องตรงนี้จะเป็นแบบX1 นะฮะอย่างที่เห็นนะครับบริเวณนี้จะมีดีบักมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณบูทไม่ติดเพราะสาเหตุอะไรไปดูโค้ดเซิร์ชบนเน็ตดูได้เลยนะครับหรือว่าจะดูตามคู่มือก็ได้นะฮะทางด้าน storage M.2 ตรงนี้ก็รองรับต้องแบบ SATA แล้วก็ TCP Express 32 Gigabit นะครับแต่ว่าต้องรู้ไว้ก่อนว่าถ้าคุณเอาแบบ SATA มาเสียบตรงนี้มันก็จะ disable ช่อง SATA port 1ไปฮะนอกจาก M.2 แล้วยังคงมี U.2 นะครับไม่ต้องตกใจว่าถ้ามี storage แรงๆส่วนตัวยังทำเรทได้เหมือนเมนบอร์ด 270 ทั่วไปหรือเปล่ายังทำได้นะครับแต่ก็ต้องเรท M.2 ช่องหนึ่งแล้วก็ U.2 อีกช่องหนึ่งเพียงแค่ U.2 storage นั้นอาจจะค่อนข้างหายากนิดนึง ก็ไม่ได้หายากพอตัวเลยนะครับมีอยู่แค่ไม่กี่รุ่นเท่านั้นส่วนที่เหลือ1 2 3 4 5 6ช่องตรงนี้ก็จะเป็น SATA มาตรฐานธรรมดานะครับขยับมานิดนึงตรงนี้จะเห็นว่าบอร์ดตัวนี้มี Dual BIOS ด้วยเช่นกันนะครับวางอยู่ข้างพอ SATA IO หรือว่า Input Output นะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลย PS2 มาตรฐานทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดลงมา USB 2.0 2ช่อง VGA ยังคงมีมาให้สำหรับคนที่ยังต้องการใช้อยู่นะครับ DVI-D DisplayPort HDMI นะครับเรียกได้ว่ายังมีอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อจอมาให้ครบนะฮะขยับมาอีกUSB 3.0 นะครับมีทั้งแบบ Type-A และ Type-C ถัดมาก็จะเป็น 3.0 อีก2ช่องแล้วก็พอร์ต RJ45 Gigabit LAN ส่วนสุดท้ายก็จะเป็น Audio Out ครับ
พอร์ต Audio Out เมื่อกี้นะครับก็เอาพุทได้แบบ 7.1 Channel นะครับคุมโดยโคเดก ALC 892นะครับอย่างที่เห็นว่าตัวชิปเสียงเนี่ยจะมีแผ่นปริ้นแยกออกมาจากวงจรหลักของตัวบอร์ดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะป้องกันพวก interference หรือว่าสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นๆบนเมนบอร์ดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีชิลเขียนคำว่า Racing มาให้ด้วยครับมาดูหน้าตา BIOS กันบ้างนะครับสำหรับ Racing Series Z270 GT4 ตัวนี้นะฮะก็หลักๆแล้ว BIOS หน้าตาเหมือนพวกรุ่นพี่พวก GT6 หรือว่าเจนที่แล้วก็หน้าตาคล้ายๆนี่แหละครับหลักๆแล้ว CPU Frequency จะบอกอยู่ฝั่งซ้าย DRAM Frequency บอกอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ Fan Speed นะฮะอันนี้ก็เป็นโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็อุณหภูมิอันนี้ก็เรียกง่ายๆว่ามันไม่ได้แบ่งกันเป็น Advanced หรือว่า Easy Mode ยังไงนะครับแต่ว่าก็จะเลื่อนผ่านซ้ายขวาแค่นี้แหละฮะการใช้งานไม่ยากนะครับ Smart Fan Control ปรับในนี้ได้เลยนะครับทำแฟนคาลิเบตได้นะฮะตรงนี้ออโต้ Auto, ให้เขาคาลิเบตไปเลยแบบอัตโนมัตินะครับเห็นไหมฮะเขาทำการคาลิเบตแบบออโต้อยู่นะครับตอนนี้เขาจะรู้เลยนะครับว่าพัดลมของเรานั้นอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็มีรอบการทำงานเท่าไหร่จะเหมาะสมเขาจะปรับให้แบบออโต้นะครับแต่ว่าอันนี้มีพัดลมเสียบอยู่เขาไม่สามารถคาลิเบตได้นะฮะลองดูกันนะครับให้ดูทีนี่ปรับได้2จุดนะครับ CPU แฟนแล้วก็ตรงพัดลมธรรมดาพัดลมเคสอีก2จุดนะฮะถอยออกมาฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับชัตดาวน์เทมป์ปรับได้นะว่าสมมุติว่าอุณหภูมิคุณเนี่ยมันถึงแบบเฮ้ย85องศาสงสารเครื่องให้มันชัตดาวน์เองจัดการได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องกลัวมีตรงนี้มาให้ละเซ็นเซอร์เขาไวเหมือนกันนะเห็นไหมครับว่าขึ้นลงตลอดเวลาเลย Network Stack NVMe Controller ถ้ามีเสียบอยู่มันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่นี้ไม่มีก็คือไม่ขึ้น USB Config นะครับCPU config ฟีเจอร์มาตรฐานของ Intel SATA config ครับ Thunderbolt config ชิปเซตนะฮะ onboard device เปิดปิดอะไรตรงนี้ถ้าดูไม่ทันก็กด pause เอานะฮะปรับได้ว่าจะให้วิ่งเป็นเจนไหนนะครับสำหรับ PCI Express หน้าบูทนะครับเลือกได้หมดถือว่าใช้ง่ายนะฮะส่วนการโอเวอร์คล็อกเนี่ยมาในเมนู ONE ตรงนี้เลยนะฮะมีอะไรบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ละเอียดอยู่ในนี้หมดนะฮะว่าจะให้เริ่มมาที่หน้าไหนนะครับ CPU Ratio Mode ส่วนใหญ่จะปรับเป็น All Core อยู่แล้วนะครับ5กิก50ไปเลยเห็นไหมครับว่าขึ้นมาที่50ละอ่ะ5กิกตรงนี้ชึบ Link Max Ratio ปรับได้นะครับ Min OC Ratio Overclock Frequency Memory Profile เปิด AMP ตรงนี้นะครับ Memory Config นะฮะปรับค่า CL ในนี้ Voltage Config นะครับ Recall Over Voltage ปรับได้เท่าไหร่ก็ปรับได้เลยตรงนี้นะฮะ DRAM Voltage นะครับปรับได้ทุกอย่างปรับได้หลักๆที่เราจำเป็นต้องใช้อ่ะก็สามารถเล่นได้หมดนะฮะลองดูดีๆนะครับนี่ก็เยอะเหมือนกันนะ Vivid LED Control ก็คือคอนโทรลไฟ RGB ผ่านตรงเนี้ยเห็นไหมครับเอา R เท่าไหร่ Green เท่าไหร่ Blue เท่าไหร่นะครับก็ปรับตรงนี้เลยโหมดมีตามที่เห็น3อันนี้นะครับเปลี่ยน Color View ของผมจะได้ดูสวยงามยิ่งขึ้นหลักๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับฟีเจอร์ครบครันแต่ว่าใช้งานง่ายนะครับ Racing ตัวนี้BioStar นะครับตัวนี้ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับแต่คุณยังได้ชิปเซตที่เป็น Z270 นะฮะยังได้ตัวคอนโทรลเลอร์ Vivid DJ LED นะครับแล้วก็50 LED Fun Zone ไปใส่พวกเคสที่มันแบบเป็น RGB ใส่ RGB Strip ตกแต่งเคสต่างๆได้จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เด็ดๆก็นอกจากนั้นยังคงมีแบบฟีเจอร์ประเภท Dual BIOS ที่เป็นบอร์ด High End ให้มา GT Touch ปุ่มสวิตช์เปิดปิดบนตัวบอร์ดที่บอร์ด High End ให้มาตัวนี้ก็ยังให้มานะครับแต่ว่าขนาดของเขานั้นถ้าใช้เคสมาตรฐานอาจจะยังดูไม่ค่อยเต็มบอร์ดเพราะเขาเป็นแบบ Micro ATX นะฮะถ้าคุณใช้เคสที่มันเล็กลงมาหน่อยแล้วต้องการจะเกมมิ่งจัดเต็มต้องการโอเวอร์คล็อก
มนบอร์ดตัวนี้เป็นคำตอบให้คุณได้เลยนะฮะยังไงต้องขอบคุณทางบริษัท BioStar ประเทศไทยนะครับที่ได้ส่งเมนบอร์ดรุ่นนี้มาให้รีวิวยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ